ถ้าพูดถึงธุรกิจ SME ในบ้านเรานะครับต้องบอกว่าในช่วงหลังมานี้นะครับทั้งรัฐบาลเองแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ต่างครับพยายามที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการออกหลายๆโปรเจกต์ออกมานะครับเพื่อช่วยให้ SME ไทยนั้นมีการเติบโตที่แข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นล่าสุดครับทางนั้นของธนาคารกรุงเทพมีการประเมินกันนะครับว่าเราจะได้เห็นการเติบโตในกลุ่ม SME แล้วครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยดันพอร์ตเสืียของธนาคารให้โตขึ้นได้ครับ ในว,วันนี้นะครับคุณวีรศักดิ์สุตันทวิบูรนะครับรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า b b l ครับมีการเปิดเผยถึงแนวโน้มสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME อครับรโดยคาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องตามที่ทางเศรษฐกิจการลงทุนภาครัฐที่ทยอยออกมานั้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นซึ่งธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคาดว่าจะมีการเติบโตได้ดีและยังมีความต้องการสินเชื่ออยู่นะครับเพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทําให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สมผลดีครับต่อยอดขายแล้วก็ทําให้ธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่องนะครับมีการเติบโตตามไปด้วยนะครับนอกจากนี้ครับในกลุ่ม New S-Curve ที่รัฐบาลน,นั้นได้ให้การสนับสนุนอธิอุตสาหกรรมขุนยนต์อุตสาหกรรมดิจิตัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์รวมไปถึงอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในกลุ่ม New s อเสิรนะครับจะได้อานิสงส์จากการลงทุนในภาครัฐให้เติบโตเช่นกันครับอย่างไรก็ตามยังต้องมีการติดตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC รับว่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นได้เร็วแค่ไหนและจะทำให้เกิดการลงทุนรวมถึงความต้องการสินเชื่อมากน้อยเพียงใดครับ ทั้งนี้มีการประเมินนะครับว่าสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME ในปีนี้น่าจะทําได้ตามเป้าหมายที่3-5%จากทิศทางเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นครับส่งผลให้ SME นั้นเริ่มกลับมาเติบโตแต่ว่าอาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างนะครับเนื่องจากโดนแรงกดดันจากราคาสินค้าเกษตรทําให้กําลังซื้อนั้นยังไม่ดีขึ้น แต่ในส่วนของนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL นะครับบอกว่าตอนนี้ไม่ได้กังวลน,นะครับเนื่องจากผ่านจุดต่าสุดไปแล้วและมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงแล้วก็เชื่อด้วยนะครับว่าในปี2561นั้นหนั้นนี่เสียน่าจะดีขึ้นครับโดยธนาคารได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือลูกนี่เช่นการยกเว้นการส่งเงินต้นและให้ส่งดอกเบี้ยบางส่วนนะครับโดยไม่มีนโยบายในการตัดขายนี่เสียออกไปครับ